สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในวันที่4ของกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดเห็ดอัจฉริยะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตรงส่วนเฉพาะของเกมเพลย์นะครับแปะไว้ในคลิปนี้นะแล้วก็มีไกด์ให้นิดหน่อยนะแต่ว่าตรงส่วนความเรื่องนี้จะแยกออกไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเริ่มเข้าไคลแม็กซ์แล้วนะฮะโอเคนะซึ่งถ้าสมมติเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครชอบตรงนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าคือตรงส่วนของกิจกรรมในวันนี้ครับเขาก็จะให้เราไปจับเห็ดเหมือนเดิมนะฮะ2ตัวก็คือรอบนี้จะเป็นเห็ดใหม่ที่ตัวนึงเป็นธาตุลมนะฮะส่วนตัวนึงนะครับจะเป็นธาตุสายฟ้าซึ่ง2ตัวนี้ครับสำหรับตัวที่เป็นธาตุลมเนี่ยไอตัวสกิลของเขาก็คือถ้าสมมติเขากดใช้ปุ๊บมันจะกระจายธาตุลมออกครับแล้วเสร็จปุ๊บไอวงตรงที่เขากระจายรอบตัวเนี่ยมันจะฮีลเพื่อนด้วยส่วนของพาร์ทธาตุไฟฟ้านะครับการโจมตีปกติเขาครับมันจะเป็นลักษณะการโค้งสว่านวิ่งไปข้างหน้าฮะเหมือนเห็นที่เราโจมตีแมปนะแต่เมื่อเรากดสกิลเนี่ยอันนี้ใช้ยากใช้ยากบอกเลยว่าใช้ยากนะฮะก็ให้ระวังนิดนึงมันจะเป็นการที่สร้างไฟฟ้านะฮะรอบตัวออกมานะครับอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับในส่วนต่อมานะฮะในเรื่องของการอัปเดตนะครับผมก็จะทิ้งตรงส่วนของลิงก์นะฮะตรงนี้นะฮะตรงวิดีโอตรงนี้ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะว่าอัปยังไงนะฮะโอเคมาที่ด่านที่ปลดล็อกนะครับสำหรับในเรื่องเขาก็จะให้เราแข่งขันจำนวน2แมตช์เดิมนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแยกไปต่างหากฮะจะไม่สปอยนะฮะโอเคนะเพราะว่าเริ่มเป็นในเรื่องแบบเข้าใกล้ไคลแม็กซ์แล้วก็ลองไปดูกันได้นะฮะหรือลองไปเล่นกันได้นะส่วนพาร์ทของด่านเนี่ยตัวที่น่าจะต้องระวังอ่ะครับคือในวันนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอครับมันจะเจอเป็นลักษณะของพวกสลามมีดอกไม้ฮะดอกไม้พวกดอกไม้ไปโลไคโลอะไรพวกนี้ครับแล้วถ้าคนเจอนะถ้าเป็นหนาโจมตีอะฮะแล้วก็ถ้าไอตัวนึงนะฮะมันจะเป็นตัวไอไดโนเสาร์อะครับไดโนเสาร์ที่หลีอยู่อะฮะซึ่งผมลองเข้าไป 2-3 รอบเนี่ยคือเหมือนตัวเขาอะครับจะเจอแบบแต่ละคนนะครับน่าจะเกาะไม่เหมือนกันบางทีเจอเป็นเกาะน้ำแข็งบางทีเจอเป็นเกาะไฟนะฮะคำแนะนำของผมนะฮะก็คือจริงเราสามารถยืนพื้นเป็นตัวฮิวได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวลูกไปด้วยตัวนึงนะตัวลูกท่าลมอะฮะแล้วก็มีตัวเห็ดนะฮะที่เป็นตัวส่วนของตัวเห็ดที่เป็นกายภาพครับที่มันดาเมจหนักๆครับตัวที่เหลือไอตัวสุดท้ายเนี่ยครับต้องดูว่าเราไปเจอเป็นตัวอะไรนะครับเพราะแต่ละคนไม่น่าจะเหมือนกันอาจจะเอาตัวเป็นลักษณะที่เป็นแบบอย่างแช่แข็งอะไรเงี้ยครับเข้าไปด้วยเพื่อทำคอมโบครับเป็นแช่แข็งไปก่อนก็ได้หรือถ้าสมมติใครเจอแบบอย่างอื่นนะฮะเช่นแบบที่เป็นไคโลเงี้ยครับเป็นธาตุน้ำแข็งก็สามารถที่จะเอาเห็ดไฟไปละลายเกาะได้ครับแต่ส่วนพาร์ทของป้องกันเนี่ยตัวส่วนของป้องกันนะครับด้วยความที่รอบนี้ครับที่มาครับผมลองและลองเข้าไป2รอบมันฟิกเป็นตัวส่วนของสลามอ่ะครับเป็นสายฟ้านะกับตัวส่วนของดอกไม้ไฟอ่ะก็แนะนำว่าเอาตัวรวบอ่ะครับอนิโมอ่ะครับที่เป็นแบบรวบหนักๆนะฮะของเมื่อวันที่แล้วอ่ะครับไปด้วยตัวนึงนะฮะที่วงเขาหนักๆหน่อยดุหนักๆแล้วก็เป็นตัวท่าน้ำเนาะยืนพื้นนะฮะตัวฮิวครับที่เราได้มาวันแรกเลยแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะอาจจะเอาเป็นตัวส่วนของพวกท่าน้ำแข็งก็ได้เอาไปทำแค่แข็งนะครับหรืออาจจะเอาเป็นตัวส่วนของเห็ดสีน้ำตาลนะครับตัวเดิมนะฮะเพราะว่า DPS หนักนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของของรางวัลนะครับพาร์ทของการจับกุมเนี่ยมันจะเป็นมาสุดท้ายแล้วนะครับที่ตัวปลดออกมานะปลดมาครบแล้วนะก็คือจะได้60นะครับจับ2ตัวส่วนของพาร์ทการพัฒนานะฮะผมจะทำแกงเห็ดนะฮะอันนี้ก็จะได้60เหมือนกันนะครับอันนี้120แล้วนะสุดท้ายนะครับในพาร์ทของด่านโจมตีระดับป้องกันนะครับคือจะได้อย่างละ30เหมือนเดิมนะครับนี่ตามนี้รวมทั้งหมดนะครับในวันนี้นะฮะก็60 60 60รวมเป็น180นะครับส่วนพาร์ทของการแลกของเนี่ยผมลองเทสให้แล้วนะครับตรงส่วนของพ่วงฝันมนตาโดริเนี่ยก็ส่งคำเชิญนะครับก็ยังไม่ได้อยู่นะครับน่าจะต้องรอวันสุดท้ายนะครับอันนี้นะเขาบอกว่ายังไม่สำเร็จเควสตัวนี้ซึ่งผมเล่นสตอรี่ไปหมดแล้วก็ยังไม่ได้ฮะก็จะต้องรอกันนิดนึงนะครับสำหรับเนื้อหานะครับในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากดูเนื้อเรื่องนะฮะก็สามารถตามไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตรงส่วนของตัวคลิปไว้ให้นะฮะอาจจะลงช้ากว่านิดนึงนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับ
See you next game, friend. เจอกันครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนพาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game, my friend. เจอกันครับ